เครื่องปรุงเตรียมพร้อมแล้ว All ingredient I prepare already Now in this pot in this small pot the water is boil already น้ำเดือดแล้วนะคุณผู้ชม For the first this not easy to cook mushroom ใส่เห็ดลงไปก่อน and the chicken meatIt's up to you. You use only the chicken breast or maybe drumstick or another part of chicken. ใส่ไก่ลงไปคุณผู้ชมเลือกเอาตามใจเลย After we add the chicken into the pot, we not stir. Leave it like this. หลังจากใส่ไก่ลงไปแล้วไม่คนนะคุณผู้ชมรอไว้อย่างนี้ก่อนสักครู่หนึ่งเอาละเริ่มเดือดแล้วคุณผู้ชมก็จัดการเขี่ยนิดๆอย่างนี้นะเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีฟอง We have to take out all the foam because we really want the soup to be clear เพราะเราต้องการน้ำแกงให้ใสๆ clear soup it look nice เราก็ค่อยๆตักฟองออกนะคุณผู้ชม slowly foam on the top like this to make the soup crowdingเจ้าฟองพวกนี้จะทำให้น้ำแกงมันขุ่นๆนะคุณผู้ชมเราก็จัดการตักออกซะVery traditional ต้มยำซุป My mommy recipe เป็นสูตรของคุณแม่เองนะคุณผู้ชมค่อยๆตักไปเรื่อยๆ We have to be cool and slowlyต้องเย็นพอสมควรนะคุณผู้ชมค่อยๆทำไปเรื่อยๆใจร้อนไม่ได้นะคะ Now everything inside this pot are done is ready cook already ในหม้อนี้สุกหมดแล้วนะคุณผู้ชมเห็ดฟางก็สุกแล้ว เห็นไหมคะน้ำแกงเราก็ใสเจียวแหววแล้ว Coriander root รากผักชีคุณผู้ชมใส่ลงไปตะไคร้lemon grass a little bit พอแล้วคาเฟียลามลีฟใบมะกรูดใส่ลงไปกาลิงโก้ of blue ginger ค่ะ green and slice ใส่ขาไปหน่อยนะโอ้ very good smell now หอมจังเลยคุณผู้ชมกลิ่นเป็นต้มยำต้มยำเรียบร้อยสำหรับสูตรของเรา for my recipe I like to add tomato ใส่มะเขือเทศ to make it more sour and more vitamin C and color look striking ใส่มะเขือเทศลงไปให้มันดูมีสีสันชวนรับประทานแล้วก็ทำให้มันเกิดรสชาติเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หอมอร่อยยั่วน้ำลายมากขึ้นนะคุณผู้ชม and also special for meI add onion slice ใส่หอมใหญ่ลงไปนิดหนึ่งเป็นลูกผสมระหว่างต้มยำกับซุปแบบมุสลิมคือใส่ซุปไก่เราใส่ผสมเอาล่ะพอทุกอย่างสุกแล้วก่อนจะเสิร์ฟ before serving bird eye chili crush or break a little bit พริกขี้หนูบุกใส่ลงไป fish sauce น้ำปลาคุณผู้ชมใส่นิดหนึ่งนะคะ very little curry powder ใส่ผงกะหรี่ลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมให้มันพอมีสีๆแล้วก็มีกลิ่นหอมๆต้มยำจะแซ่บมาก and also ผักชีใส่ไปหน่อยหนึ่ง a kind of corianderTurn off the stove, ปิดไฟ and add the lemon juice, the last. ใส่น้ำมะนาวลงไป and mix together. เห็นไหมคุณผู้ชมสีจะเหลืองอ่อนหอมมากทีนี้เราก็ตักใส่ชามThank you.
และถ้าคุณชอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเอามาโรยหน้า If you like it dry bird eye chili deep fry until crispy for topping and decorate It's ready to serve now พร้อมรับประทานแล้วนะครับตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวสาวจ๋าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามาชวนทำอาหารทั้งหวานข้าวมีพร้อมสับน่ารับทานขอเชิญทุกทุกท่านประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com